คุณบังเอิญได้ยินการสนทนาระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับนักบินและมันเหมือนกับว่าพวกเขากำลังพูดภาษาต่างดาวอยู่รหัสลับตัวย่อวลีที่ฟังดูไม่มีความหมายซูลูแพ็กซ์และเกตไลส์คืออะไรพวกเขากำลังพูดถึงฉันหรือเปล่าเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นเครื่องเรื่องนี้น่าสนใจนะ 1. จอร์จกำลังขับเครื่องบินนั่นไม่ใช่ชื่อนักบินหรอกก็อาจจะแต่ในที่นี้คือชื่อเรียกระบบควบคุมการบินอัตโนมัติหรือระบบออโต้ไพลอตของเครื่องบินแล้วทำไมมันถึงไม่ชื่อว่าออโต้ล่ะจอร์จถูกตั้งโปรแกรมให้ทำตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้โดยคำนึงถึงสภาพอากาศความแปรปรวนของสภาพอากาศและระดับความสูงโดยปกตินักบินจะใช้ระบบออโต้ไพลอตหลังจากถึงระดับความสูงเดินทางหรือหลังจากบินนานกว่า10ชั่วโมงนั่นคือเวลาที่พวกเขาจำเป็นต้องพักผ่อนแล้ว 2. Clear for take offหลังจากลูกเรือตรวจสอบทุกระบบก่อนการบินเสร็จสิ้นแล้วพวกเขาก็พร้อมที่จะออกเดินทางนั่นคือเมื่อคุณได้ยินนักบินพูดว่า clear for take off เมื่อหลายทศวรรษก่อนวลีก่อนเริ่มบินนั้นค่อนข้างใช้คำฟุ่มเฟือยไปหน่อยอย่างเช่นมาเตะยางและจุดไฟกันเถอะ 3. spinnersนั่นคือคำที่ลูกเรือใช้เรียกผู้โดยสารที่มาสายและไม่มีที่นั่งที่ระบุไว้พวกเขาจะดูหัวหมุนและมองไปมองมารอบๆเพื่อหาที่ว่างและที่ว่างในที่เก็บของเหนือศีรษะ 4. cross check คำนี้มักถูกประกาศผ่านทางอินเตอร์คอมหลังจากได้ยินวลีนี้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะตรวจสอบว่าประตูทุกบานถูกติดอาวุธซึ่งก็หมายความว่าหากประตูเปิดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแผ่ยางอพยพหรือสไลเดอร์พร้อมที่จะกางออกโดยอัตโนมัติประตูทุกบานจะต้องถูกติดอาวุธก่อนที่จะขึ้นบินและถูกปลดอาวุธก่อนที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเปิดประตูออกหลังจากลงจอด 5. jump seatพวกนี้คือที่นั่งเล็กๆที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใช้เมื่อเครื่องบินบินขึ้นลงจอดและเมื่อบินผ่านสภาพอากาศแปรปรวนชื่อนี้มาจากที่นั่งที่จะพับขึ้นหลังจากที่คนลุกขึ้นจากที่นั่งเหมือนกับในโรงหนัง 6. มีนักบินอยู่ที่จัมซีทไม่เขาไม่ได้กระโดดออกจากเครื่องบินหรอกแม้ว่าจะฟังดูน่าสนุกก็เถอะเป็นเรื่องปกติที่นักบินนอกหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่การบินคนอื่นๆจะนั่งจัมซีทเมื่อบินกลับไปที่สนามบินหลักผู้ตรวจการการบินก็เดินทางในที่นั่งแบบพับได้สายการบินบางแห่งอาจเสนอจัมซีทให้กับนักบินที่ทำงานกับบริษัทอื่นด้วย 7. เรากำลังบินผ่านแอร์พ็อกเก็ตเมื่อผู้โดยสารส่วนใหญ่ได้ยินคำว่า turbulence หรือสภาพอากาศแปรปรวนพวกเขาจะเริ่มตกใจอย่างเงียบๆหรืออาจจะตื่นตระหนกไปเลยก็ได้นั่นเป็นสาเหตุที่สมาชิกลูกเรือหลีกเลี่ยงคำพูดนี้เมื่อพวกเขาคุยกันพวกเขาจะใช้คำว่า air pocket แทนแต่ก็เป็นอีกคำที่ใช้เรียกปรากฏการณ์ที่จะกระแทกเครื่องบินของคุณให้เด้งขึ้นเด้งลงหรือเด้งจากด้านนึงไปอีกด้านนึงฉันว่าฉันชอบ pocket มันนี่มากกว่านะ 8. นักวิ่งหากเที่ยวบินแรกของคุณมาถึงช้าและคุณกำลังเร่งรีบเพื่อไปให้ทันเที่ยวบินต่อไปของคุณคุณก็คือนักวิ่งคุณอาจได้ยินลูกเรือหรือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินพูดว่านักวิ่งกำลังมานั่นหมายความว่าพวกเขากำลังรอผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องอยู่น่าเสียดายที่หากเที่ยวบินนั้นมีเวลาออกเดินทางที่เข้มงวดมันก็อาจจะออกเดินทางได้โดยไม่อยู่รอนักวิ่งมันเคยเกิดขึ้นกับฉันด้วยฉันทำได้แค่โบกมือลาเที่ยวบินของฉันเองเครื่องบินของคุณเคยบินออกไปโดยไม่มีคุณไหมบอกเล่าประสบการณ์ที่น่าจดจำที่สุดของคุณจะดีหรือไม่ดีก็ตามในคอมเมนต์หน่อยนะแล้วไปต่อกันที่ 9. เวลาซูลูในระหว่างเที่ยวบินเครื่องบินอาจผ่านเขตเวลาต่างๆดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศนักบินจะใช้เวลาซูลูมันเรียกอีกอย่างว่าเวลามาตรฐานกรีนิชหรือ GMT และเป็นเขตเวลาสากลสำหรับการเดินทางทางอากาศ GMT เป็นเวลาของกรีนิชลอนดอนและถ้ามันเป็น5โมงเย็นที่กรีนิชก็จะเป็น5โมงเย็นสำหรับเครื่องบินทุกลำบนท้องฟ้าด้วย10. Gate Lights ไม่ได้กำลังพูดถึงเห่าบนหัวหรอกนะ Gate Lights หรือเห่าที่ประตูคือคำที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินและลูกเรือใช้เรียกผู้โดยสารที่เริ่มเข้ามาออกกันหน้าประตูก่อนที่จะมีการประกาศขึ้นเครื่องเป้าหมายของพวกเขาคือการขึ้นเครื่องบินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และจับจองพื้นที่สำหรับกระเป๋าถือของพวกเขาในชั้นวางของเหนือศีรษะตรงที่นั่งเพราะอย่างนั้นอย่าพยายามเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะ 11. แผน
นักบินใช้คำนี้ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศนี่คือสัญญาณที่แสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเที่ยวบินและนักบินต้องการความช่วยเหลือในทันทีเมื่อนักบินคนอื่นๆใช้ความถี่วิทยุเดียวกันได้ยินสัญญาณนี้พวกเขาจะหยุดการสื่อสารทั้งหมดและให้นักบินแพนๆได้ส่งข้อความก่อน12 3 flower 5 niner เอาล่ะบทเรียนสั้นๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของนักบิน3หมายถึง3 flower คือ4 5 คือ5และ niner หมายถึง9ไม่กัปตันของคุณไม่ได้กำลังเคี้ยวขนมอยู่ในปากหรอกการออกเสียงดังกล่าวช่วยหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการสื่อสารทางวิทยุและความสับสนที่เกิดจากตัวเลขและคำที่ฟังดูคล้ายกันได้13 Red Eye เที่ยวบินตาแดง Red Eye Flight คือเที่ยวบินข้ามคืนและในขณะที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบางคนมีปัญหาว่าพวกเขาแทบลืมตาไม่ขึ้นแต่พนักงานบางคนก็ชอบทำงานกะกลางคืนเพราะผู้โดยสารเกือบทั้งลำจะนอนหลับ14 Pink Eyeไม่มันไม่ใช่วงน้องสาวของ Blackpink ในโลกของการบินหรอกแต่เป็นเที่ยวบินที่เร็วกว่า Red Eye เล็กน้อยแต่มันยังคงมาถึงค่อนข้างดึกแต่มักจะไม่เกินเที่ยงคืน15 PAX เมื่อคุณได้ยินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพูดว่าเรามี130 PAX บนเครื่องเขาหมายถึงผู้โดยสารและหากพวกเขาต้องการพูดถึงผู้โดยสารบางคนพนักงานต้อนรับบนเครื่องมักจะใช้หมายเลขที่นั่งของพวกเขาเช่น22 Charlie หรือ18 Alpha 16 เที่ยวบินเฟอร์รี่คำนี้ใช้เมื่อเครื่องบินเปล่าที่ไม่มีผู้โดยสารหรือสินค้าบนเครื่องบินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมันเป็นเวลาที่พวกเขาได้ผ่อนคลายเที่ยวบินเฟอร์รี่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาทางเทคนิคกับเครื่องบินและนักบินจำเป็นต้องนำมันกลับไปที่สนามบินหลัก17ห้องนักบินอยากได้อะไรไหมหากคุณได้ยินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถามคำถามนี้กับเพื่อนร่วมงานพวกเขาอยากรู้ว่าลูกเรือในห้องนักบินซึ่งก็คือกัปตันและนักบินผู้ช่วยจะขออะไรไหมเฮ hey, อาจจะขอป๊อปคอร์นก็ได้18โรเจอร์และวิลโคในคำแสดงของการบินโรเจอร์หมายถึงได้รับข้อความแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้พูดจะปฏิบัติตามข้อความนั้นในทางตรงกันข้าม will co เป็นคำย่อของ will comply ที่แปลว่าจะปฏิบัติตามกล่าวอีกในนึงคือผู้พูดได้รับข้อความเข้าใจแล้วและจะทำตามคำแนะนำ19เสียงตุ้งเสียงตุ้งเป็นเสียงที่คุณได้ยินตลอดเที่ยวบินพวกมันจะหมายถึงสิ่งต่างๆได้มากมายตั้งแต่เหตุฉุกเฉินไปจนถึงการประกาศจากนักบินหรือส่วนใหญ่เมื่อผู้โดยสารกดปุ่มเซอร์วิสพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแยกเสียงตุ้งได้เพราะเสียงทั้งหมดมีโทนเสียงต่างกัน20ระดับการบินนั่นเป็นวิธีเท่ๆที่จะบอกว่าคุณกำลังบินอยู่ที่ความสูงระดับไหนเพียงเพิ่ม02ตัวแล้วคุณจะรู้จำนวนที่แน่นอนตัวอย่างเช่นการบอกว่าระดับความสูงเดินทางของคุณคือระดับการบิน107นักบินของคุณหมายความว่าเครื่องบินนั้นอยู่ที่ความสูง 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล21เรากำลังจัดเตรียมเอกสารอยู่หากคุณได้ยินกัปตันพูดวลีนี้มันไม่ได้แปลว่าเที่ยวบินจะล่าช้าเสมอไปจัดเตรียมเอกสารมักจะหมายถึงการแก้ไขเส้นทางของเที่ยวบินตรวจสอบน้ำหนักและความสมดุลของเครื่องบินหรือแม้แต่รอเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเตรียมสมุดบันทึกของเที่ยวบินแต่ฉันเคยได้ยินว่ามันเคยถูกใช้ครั้งหนึ่งเพื่อปกปิดความจริงที่ว่าทีมซ่อมบำรุงกำลังพยายามซ่อนอะไรบางอย่างของเครื่องบินอยู่22 Final ApproachFinal Approach มีความหมายต่างกันเล็กน้อยสำหรับนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน Final Approach คือเมื่อเครื่องบินใกล้จะถึงส่วนสุดท้ายของการลดระดับความสูงสำหรับนักบิน Final Approach หมายถึงระนาบที่ได้รับการปรับให้สอดคล้องกับรันเวย์แล้วและพวกเขาไม่จำเป็นต้องเคลื่อนออกนอกรันเวย์หรือทำการเลี้ยวอีกฉันคิดว่าเมื่อนานมาแล้วพวกเขาเคยพูดอะไรอย่างตอนนี้เรากำลังลดระดับ Terminal เพื่อไปยังสนามบินแต่เมื่อเร็วๆนี้คำว่า Terminal มันฟังดูแย่แต่ว่ามีความหมายแฝงถึงความตายฉันว่าฉันชอบ Final Approach มากกว่านะ23 Direct และ Non-Stop Flight นักเดินทางจำนวนมากเข้าใจว่า2คำนี้มีความหมายเดียวกัน Direct Flight นั้นหยุดพักระหว่างทางได้สิ่งสำคัญคือจำนวนของผู้โดยสารจะไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นเครื่องบินก็แวะพักได้มากเท่าที่จำเป็นในทางกลับกัน Non-Stop Flight จะไม่ลงจอดจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย
24นี่คือประกาศเรียกขึ้นเครื่องครั้งสุดท้ายหากวลีนี้มีชื่อของคุณอยู่ด้วยแล้วก็คุณกำลังมีปัญหาแล้วเจ้าหน้าที่สายการบินประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเครื่องบินกำลังจะออกเดินทางแล้วฟังดูเป็นเรื่องเร่งด่วนและคอขาดปากตายและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะงั้นย้ายก้นของคุณไปขึ้นเครื่องได้แล้ว25 SOP ตัวย่อ SOP มาจาก Standard Operating Procedures หรือขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานนั่นคืองานทั้งหมดที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องปฏิบัติบนเครื่องบินและมันมีเยอะมากตั้งแต่เก็บกระเป๋าของผู้โดยสารให้ห่างจากทางออกเปิดบานเลื่อนหน้าต่างก่อนที่จะบินขึ้นและลงจอดวางจานรองแก้วไว้ใต้แก้วในชั้นธุรกิจนี่แค่เศษเสี้ยวของงานทั้งหมดเท่านั้นนะ26ผนังแบ่งผนังแบ่งเป็นผนังหรือผ้าม่านที่กั้นห้องโดยสารชั้นต่างๆหรือกั้นห้องครัวและห้องน้ำหากคุณได้ที่นั่งติดผนังแบ่งก็ถือว่าคุณโชคดีเพราะคุณจะมีพื้นที่วางขามากขึ้น27สภาพอากาศวลีนี้มักจะหมายถึงฝนตกหนักหรือพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ไม่ไกลจากเครื่องบินเพราะงั้นอย่าแปลกใจถ้ากัปตันของคุณพูดว่ามีสภาพอากาศข้างหน้าเราจะบินหลบมันแล้วจากนั้นฉันก็ตรวจสอบว่าถุงอาเจียนของฉันขอโทษทีนะฉันหมายถึงภาชนะรับผลกระทบที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนอยู่ใกล้มือหรือเปล่าหากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้ไลค์คลิปนี้และแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเรายังมีคลิปเจ๋งๆที่คุณน่าจะชอบแค่เลือกคลิปที่อยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาลองดูและสนุกไปกับมันสิขอให้เพลิดเพลินไปกับชีวิตสดใส